เป็นยุคแห่งเขาเรียกแกงฮกของทางทะเลอ่ะคือทุกอย่างมันอยู่ในทะเลหมดฉะนั้นสัตว์พวกนี้มันไม่มีปากไม่มีเสียงมันไม่มีอินดิเคชันไม่มีอะไรบ่งบอกได้ว่ามันรู้สึกยังไงแต่ว่าเราสามารถวัดผลได้จากจำนวนประชากรหรือจำนวนการตายหรือจำนวนการเจ็บป่วยหรือสาเหตุการเจ็บป่วยการตายไอ้พวกสาเหตุเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถพูดแทนสัตว์ได้ผ่านงานศิลปะภาพถ่ายของเราภาพถ่ายแฟชั่นหรือว่าการทำงานคอมเมอร์เชียลเนี่ยเราอยู่กับโลกเสมือนจริงเราอยู่ของกับโลกแห่งความสวยงามเราอยู่กับความเพอร์เฟกต์เราอยู่กับการขายฝันเราอยู่ข้างหลังวิวไฟเดอร์เนี่ยเราจะเห็นแค่ภาพที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้นภาพที่ถูกสร้างขึ้นภาพที่ถูกครีเอทขึ้นโดยคนที่เขาอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้คนเห็นแค่ภาพนั้นแต่พอเราออกจากวิวไฟเดอร์เราออกจากสตูดิโอของเราเราออกจากที่ทำงานเราเห็นโลกแห่งความเป็นจริงฉะนั้นเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่คอมไบน์สองโลกนี้เข้าด้วยกันให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีโลกแห่งความสวยงามกับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นให้คนเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างโดยใช้ความสามารถของเขาในการสร้างประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่มันแบบมันดライブให้เราสร้างสรรค์งานและสร้างผลงานต่างๆเพื่อให้คนรู้สึกและใช้ความสามารถของพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกอย่างในโลกนี้มันเชื่อมต่อหากันหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ไกลอย่างเช่นของที่มันอยู่บนดอยหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ไกลอย่างใต้ทะเลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคือโลกของเราที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันกับทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้งานอนุรักษ์มันไม่ใช่แค่งานแบบเราเปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นถุงผ้ามันไม่ใช่งานเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกเป็นหลอดโลหะของพวกนี้มันเป็นของสิ้นเปลืองเอาจริงๆนะจริงๆแล้วทุกคนมันมีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยว่าแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตสิ้นเปลืองขนาดไหนเราอยากทำงานที่มันรวมฮิตรวมมิตรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยใช้ศิลปะในรูปแบบใหม่ที่เราเพิ่งเข้าไปสัมผัสศาสตร์ชิบาริเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เราก็เพิ่งเคยได้ยินในช่วงปีนี้จากการที่ได้ทำงานร่วมกับไมเนอร์แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเขาคงไม่เคยคิดหรอกว่าไอ้งานมัดที่เป็นงานที่แบบเราเห็นจากหนัง AV เนี่ยมันจะสามารถทำงานอนุรักษ์ได้เราก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแต่เราก็เกิดคำถามว่าถ้ามันเอาสองอย่างเนี้ยมารวมกันมันน่าจะเกิดอะไรที่มันใหม่ขึ้นแล้วมันสามารถส่งสารส่งความรู้สึกส่งองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่เรารู้เนี่ยไปถึงอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่เคยสัมผัสงานอนุรักษ์มาก่อนทะเลที่ถูกลืมเนี่ยมันพูดถึงหลายๆอย่างมากในเรื่องของความทรงจำในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเราที่มีต่อทะเลเราไม่จำเป็นจะต้องแบบมีความรู้สึกในเรื่องของโหสัตว์ทะเลมันน่าสงสารอะไรเงี้ยแค่เราพูดถึงทะเลที่ถูกลืมเราสำหรับเรานะจริงๆเรานึกไปถึงแบบสมัยเด็กๆที่เราไปเที่ยวบางแสนแล้วเราแบบเห็นขยะทางทะเลชิ้นนึงแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันอะแต่พอมาวันนี้ความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปฉะนั้นคำนี้เรารู้สึกว่าไม่ต้องดูงานอ่ะแค่คุณดูคำนี้แล้วคุณลองรู้สึกกับมันวันมหาสมุทรโลกในปีนี้หรือว่า World Ocean Day เนี่ย UN ประกาศแคมเปญขึ้นมาอันหนึ่งก็คือ Gender and the Ocean ก็คือจริงๆแล้วเรื่องของงานอนุรักษ์ทางทะเลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเพศใดเพศหนึ่งฉะนั้นเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้คนทุกคนเนี่ยมันก็มีความหลากหลายทางเพศฉะนั้นเราก็เลยเอากลุ่ม LGBT ของเราหรือว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศของเราเนี่ยมาทำงานอนุรักษ์ถามว่าทำไมงานที่เราเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางด้านเพศสภาพเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นการแต่งตัวที่แบบอวังการการแต่งตัวที่แบบยิ่งใหญ่แต่ส่วนตัวเราทำงานอนุรักษ์มาเราจะเจอประเด็นหลายๆประเด็นมากอย่างเช่นเรื่องของแต่งตัวอย่างนี้จะทำงานอนุรักษ์ได้หรอมาทำไมมันใช่ที่ที่ต้องแต่งตัวอย่างนี้หรอแล้วเราก็เกิดคำถามว่าแล้วทำไมกูแต่งตัวอย่างนี้มันผิดตรงไหนวะความต้องการของเราคือการทำงานเพื่อผู้อื่นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีคนที่มันมีความต้องการที่อยากจะทำอะไรแบบนี้ในความสามารถของเขาซึ่งไมเนอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นพอมันเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศในประเทศไทยเราว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่กว้างขวางนักเพื่อทำให้คนเข้าใจได้
ม่ได้อยากให้คนเข้าใจว่ายังไงอยากให้คนเปิดใจรับมันได้มากกว่านี้เพราะงานชิบาริเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าใช้อารมณ์ก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารทางอารมณ์ผ่านเชือกเราไม่ได้แค่มาถักมาคาเม่หรืออะไรเป็นการงานถักร้อยมันไม่ใช่มันเป็นการสื่อสารระหว่างคนมัดกับคนที่ถูกมัดกับผู้ที่ร่วมงานหรือผู้ที่เสพงานเราเนี่ยระหว่างนั้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันมีมากกว่างานมัดอ่ะมันมีทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของการสัมผัสและอารมณ์อยู่ในนั้นอยากให้ดูมันจริงๆมากกว่าแค่มองเผลอๆแล้วก็เฮ้ยงานเหมือนในเอวีจบ